ครื่องนี้คือ Bose นะครับเป็นซาวด็อกนะครับเป็นซีรีส์2นะครับตัวนี้เครื่องนี้ก็จะมีอุปกรณ์ค่อนข้างครบถ้วนนะครับก็ใส่ iPod ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลนะครับในการควบคุมฟังก์ชันต่างๆเร่งเสียงเบาเสียงการเข้าเมนูการเพลย์การพอสตรงนี้นะครับได้นะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับก็รีโมทใช้งานได้ Let's go ใช้รีโมทเปลี่ยนเพลงได้นะครับสำหรับโหมดบลูทูธนะครับตัวนี้จะใช้เป็นอะแดปเตอร์บลูทูธ 5.1 ตัวนี้ฮะก็ใช้เป็น30พินนะครับแทน iPod ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เราเสียบตัวนี้เข้าไปแทน iPod นะครับแล้วเราก็ค้นหาสัญญาณนะครับตัวนี้เราจะใช้เสียงจาก iPad นะครับก็ค้นหาตัวนี้นะครับเป็น iWave นี่นะครับตัวบลูทูธตัวนี้นะครับกด connect เข้าไปเลยนะครับ connect โอเคครับ connect เรียบร้อยทีนี้เราลองทดสอบเสียงนะครับเปิดเป็นเพลงเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็มาเร่งเสียงนะครับตรงนี้แล้วก็เร่งเสียงในตัว iPad ด้วยโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เสียงก็มาออกที่ตัวโบสเรียบร้อยนะครับใช้รีโมทเร่งเสียงเบาเสียงได้ปกติโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดเสียงจากบลูทูธนะครับเสียงเพราะไม่แพ้ iPod เลยนะครับใน YouTube เลยนะครับX นะครับตรงนี้นำสัญญาณจากเครื่องเสียงที่เป็นอนาล็อกนะครับเข้ามาตรงนี้ได้เลยด้านนี้ก็จะเป็น DC power นะครับมีอะแดปเตอร์นะครับของ Bose โดยตรงเลยนะครับเครื่องนี้เครื่องก็สภาพดีมาก